เมื่อคอมเมนต์ของสาวเวียดนามพูดถึงเหตุผลที่ทําไมคนทั่วๆไปในเวียดนามถึงอยากจะเจริญกว่าไทยให้ได้ไม่ใช่แค่เจริญเหมือนไทยในตอนนี้แต่ต้องเจริญมากกว่าคอมเมนต์ comment ในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงด้านของการเดเวล็อปหรือการพัฒนานั่นเองโดยเรื่องมันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าชั้น,นมาจากที่ฮานอยสิ่งที่ชั้นมองเห็นก็คือโครงสร้างพื้นฐานในไทยเป็นสิ่งที่ทําได้ดีกว่าเวียดนามในตอนนี้ อันนี้จริงคงสร้างพื้นฐานในเวียดนามดูเหมือนเราจะอยู่ในระยะเริ่มต้นและก็เริ่มจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูคล้ายกับไทยมากขึ้นแต่ก็นะหากพูดถึงในตอนนี้มันยังไม่ได้ดูสมบูรณ์แบบมากนะัก ตอนที่ฉันไปที่ประเทศไทยถนนหนทางดูเข้าที่เข้าทางได้มากกว่าโดยในบริบทของเธอนะครับก็เล่าว่าในเมืองไทยนะ่ะมีถนนสายหลักที่สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ได้อย่างสะดวกกว่าเมื่อเทียบกับเวียดนามนะครับที่เธอก็เล่าว่าเวียดนามพอแยกย่อยออกไปเมืองต่างๆถนนหน,นทางก็อาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันมากนักในทุกพื้นที่อะไรขนาดนั้นแต่ประเทศไทยด้วยความที่ลักษณะภูมิประเทศ กระจายออกไปหลายๆพื้นที่น่าจึงทําให้รู้สึกว่าถนนสายหลักหลายๆเส้นในไทยมีการเดินทางที่สะดวกกว่าที่สําคัญมันสามารถทําเวลาในการเดินทางได้ดีกว่าด้วย ทีนี้สิ่งที่คนทั่วไปในเวียดนามมองเห็นก็คือการพัฒนาเพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานพอเห็นว่าเมืองแต่ละแห่งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นชาวเวียดนามก็มองว่าสักวันหนึ่งเวียดนามก็อาจจะทําได้ดีไม่แพ้ไทยหรืออาจจะมากกว่าซะ้วยซ้ำนั่นเป็นความรู้สึกในระหว่างที่พวกเขากําลังตื่นเต้นกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นในมุมมองที่ดูค่อข้างเข้า,ข,าข้างตัวเองไปสักหน่อยหลายๆคนไม่เคยไปที่เมืองไทยเลย หลายๆคนไม่รู้ได้ซ้ำว่าโครงสร้างพื้นฐานของไทยไปไกลแค่ไหนดังนั้นพวกเขาจึงประเมินตนเองประเมินเวียดนามว่าจะไปได้ไกลมากกว่านั้นใช่ยูที่เวียดนามนั้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนโครงสร้างพื้นฐานเข้าถึงในหลายพื้นที่มีรถประจําทางหลายสายและก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกแล้วแต่สาหรับฉันที่ไปเที่ยวที่เมืองไทยบ่อยครั้งฉันบอกได้เลยว่าพวกเขายังไปไกลมากกว่าและเวียดนามอาจจะต้องใช้เวลาแค่เพียงจะพัฒนาเท่าไทยในตอนนี้ก็ใช้เวลาหลักหลายสิบปีแล้วเว้นเสียแต่ว่าเวียดนามจะมี ปรดักที่สามารถออกไปตีตลาดในระดับโลกได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทํากับในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในอีกมุมนึงฉันก็รู้สึกว่ามันยากมากๆสาหรับฉันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นแบบไทยได้ในตอนนี้เวียดนามก็จะดีมากๆแล้วเวียดนามมีพื้นที่น้อยกว่าการทําให้โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงในหลายพื้นที่น่าจะทําได้ง่ายกว่าไทยอยู่นะดังนั้นฉันคิดว่ามันน่าจะพอเป็นไปได้ที่สักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในเวียดนามจะมีความสะดวกสบายไม่ต่างจากไทยความทันสมัยการเดินทางที่สะดวก ปัจจัยน่าจะมาจากพื้นที่ในประเทศที่ทมีขนาดเล็กกว่าด้วยโดยก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่าถ้าคิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองผมก็เชื่อว่าเวียดนามจะพัฒนาได้เหมือนไทยหรืออาจจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงกับทุกคนได้มากกว่าไทยซะด้วยซ้าประเทศไทยหลังจากที่ผมไปมานั่นคือประเทศที่ผู้คนกระจายออกไปทั่วประเทศ อันที่จริงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงผู้คนได้มากกว่ามันเกิดจากการที่เวียดนามนิยมอยู่กันเป็นกระจุกตัวในตัวเมืองใหญ่แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่ความโชคดีแต่มันก็มีข้อดีอยู่บ้างการที่ชาวเวียดนามอยู่กันเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนกระจุกตัวอยู่นานแน่นกันทุกๆเมืองและด้วยความที่ขนาดประเทศเล็กกว่า นั่นจึงทาให้เวลาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาเราไม่จําเป็นต้องกระจายไฟฟ้าไปทั่วประเทศในพื้นที่ขนาดใหญ่แบบที่ประเทศไทยทาแล้วก็สามารถทําให้ทุกคนเข้าถึงไฟฟ้าได้ในตูวเมืองใหญ่ๆต่างๆและพื้นที่รอบนอกดังนั้นเรื่องถนนก็ด้วยเช่นกันเวียดนามเพียงแค่เริ่มต้นตามหลังจากไทยเท่านั้นแต่พอไปถึงจุดหนึ่งเวียดนามก็จะไม่ต่างจากไทยหรืออาจจะมากกว่าซะเวยซ้าแต่ผมกลับไม่คิดว่าเวียดนามจะพัฒนาแสงหน้าไทยได้อย่างรวดเร็วเลยขนาดนั้น อันนั้นคือสิ่งที่เป็นไปได้ยากอยู่นะแต่ถ้าหากพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานมันพอเป็นไปได้เพราะว่าเวียดนามอยู่กันกระจุกเป็นตัวเมืองใหญ่และพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะเท่าถ้าเทียบกับไทยดังนั้นการสร้างอะไรมามันก็จะรองรับกับผู้คนในจํานวนมากได้มากกว่าในขณะที่ประเทศไทยผู้คนกระจายกันออกไปสร้างเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับชาวเวียดนามอีกคนก็บอกว่าฉันปรารถนาที่จะให้เมืองของเวียดนามมีความสงบมีความผ่อนคลายมากกว่านะ แต่ฉันบอกได้เลยว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้โครงสร้างพื้นฐานแน่นอนสักวันหนึ่งแต่ละประเทศจะพัฒนาตามกันได้อย่างแน่นอนพอถึงจุดหนึ่งประเทศที่พัฒนาตามหลังกันมาก็จะมีถนนหนทางที่สะดวกสบายก็มาแทบจะไม่แตกต่างกันหรอกแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือฉันรู้สึกว่าบรรยากาศในตัวเมืองของไทยมีความสงบมีความผ่อนคลายนั่นคือสิ่งที่ฉันหลงไหลกับสถานที่ที่นั่นเวียดนามจะไม่มีทางเป็นไปได้แบบนั้นฉันรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยมลพิษทางเสียงนั้นมีน้อยกว่า เมืองหลายๆแหง่งในไทยประชากรไม่ได้หนาแน่นมากนักในทางตรงกงินข้ามที่เวียดนามแทบจะน้อยเมืองมากๆแล้วที่จะหาบรรยากาศแบบนั้นได้ยกเว้นก็แต่อยู่ในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลจริงๆความเป็นตัวเมืองของเวียดนามมันมีความวุ่นวายอยู่ตลอดดังนั้นสิ่งที่เวียดนามจะทําแบบไทยไม่ได้เลยก็คือความสงบในตัวเมืองและการที่เมืองไม่หนาแน่นไปด้วยผู้คนมากมายมากนักโดยคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าคุณอยู่ที่เวียดนามมาตั้งแต่เกิดเอไว่าผมคิดว่า คุณน่าจะไม่ใช่ชาวเวียดนามที่อยู่ในตัวเมืองแน่ๆถ้าคุณต้องการความสงบยังมีหลายพื้นที่ในเวียดนามที่สามารถมอบประสบการณ์แบบนั้นได้เดี๋ยวนี้น่มีอินเทอร์เน็ตแล้วคุณสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในตัวเมืองหรอกนะท่านี่คือคอมเมนต์ของคนเวียดนามจริงๆพวกเขาจะไม่บ่นถึงความคาดหวังที่จะเจอกับความสงบในตัวเมืองอย่างแน่นอนเพราะความวุ่นวายนั่นเราไม่ได้เรียกว่าความวุ่นวายแต่เป็นปกติที่เราเคยชินตั้งหากโดยเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน้านะครับเขาก็เข้ามาบอกว่า คือสิ่งที่เขาไปเห็นมาเน่ยเป็นเพราะว่าไปที่เมืองไทยนะครับก็เจอเมืองเล็กๆมากมายหรือว่าเมืองที่คนไม่ได้เยอะมากนักรถก็ไม่ได้ติดมีหลายๆเมืองเลยที่เป็นใต้แบบนั้นในไทยเขาพยายามอธิบายนะครับว่าคือเขาเองก็อยู่ที่เวียดนามมาทั้งชีวิตนี่แหละแล้วก็เคยชินกับความวุ่นวายหรือว่าคนเยอะๆอยู่ในตัวเมืองต่างๆนะครับความหนาแน่นของผู้คนแต่ฉันไปที่เมืองไทยแล้วฉันอยากให้เวียดนามมีเมืองแบบนั้นเยอะขึ้นเมืองรองๆต่างๆเมืองที่เป็นเมืองทั่วไปไม่ใช่เมืองใหญ่แล้วก็ มีความหนาแน่นไม่มากนะักแต่กลายเป็นว่าทุกๆเมืองในเวียดนามนั้นผู้คนหลายแสนจนไปแตะหลักล้านเรียกว่าเป็นปกติเลยทีเดียวในทุกๆเมืองแต่ฉันสังเกตว่าการพัฒนาในระดับตัวเมืองของไทยบางเมืองมีประชากรน่าจะแค่หลักแสนต้นๆเท่านั้นฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันชอบในความที่มันไม่หนาแน่นมากนะักและผู้คนก็สามารถมีที่พักอาศัยในแนวราบมากยิ่งขึ้นได้ในทางตรงกันข้าม ตึกที่เกิดขึ้นใหม่ๆในเวียดนามแน่นอนว่ามันอาจจะดูใหญ่โตดูทันสมัยแต่ก็นะฉันไม่ได้ชอบความที่มันเติบโตหรือพัฒนาในแนวตั้งมากนะักตึกสูงเกิดขึ้นมากมายในเวียดนามนั่นเป็นเพราะว่าพื้นที่อยู่อาศัยมันไม่เพียงพอในตัวเมืองมันไม่เพียงพอกับการอยู่อาศัยของผู้คนแล้ว แต่ในทางตรงกันข้ามเมืองต่างๆของประเทศไทยสามารถมีที่พักอาศัยในแนวราบได้มากกว่าพวกเขาสามารถมีบ้านหลังเดียวอยู่ใกล้ๆกับเมืองและก็มีพื้นที่ส่วนตัวรอบๆบริเวณบ้านนั่นคือสิ่งที่คนไทยมีกันแต่เวียดนามดูเหมือนแนวโน้มของการใช้ชีวิตในตัวเมืองจะเป็นในแนวตั้งกันซะแล้วเนื่องจากพื้นที่เดิมมันก็น้อยอยู่แล้วแต่จํานวนความหนาแน่นของผู้คนก็เยอะมากๆด้วยนั้นจึงทําให้ใครหลายๆคนเริ่มจะใช้ชีวิตเหมือนกับอยู่ในห้องรูนูมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ตอนนี้จะยังไม่ค่อยเดือดร้อนมากนักแต่ในอนาคตถ้าประชากรเยอะได้มากกว่านี้ฉันเชื่อว่า บรรยากาศชีวิตในตัวเมืองมันก็จะไม่ต่างจากการอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่แออัดหรือว่าอยู่ในห้องที่แบ่งเป็นห้องใครห้องมันอยู่แย่ๆแบบนั้นซึ่งบรรยากาศการอยู่อาศัยในตัวเมืองรองๆของคนไทยนั้นพวกเขาสามารถมีบ้านหลังเดียวของตนเองได้นะคุณลองไปท่องเที่ยวที่นั่นดูแล้วจะพบว่าหลายๆคนก็ไม่จําเป็นต้องมาอยู่ที่พักอาศัยที่เป็นในลักษณะตึกสูงอะไรแบบนั้นนั่นถือเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทยซะ้วยซ้ำแต่ฉันเกรงว่าการพัฒนาในแบบของเวียดนามที่มีประชากรเยอะมากๆในแต่ละเมืองคุณภาพชีวิต มันจะสู้ไทยไม่ได้น่ะสิในระดับส่วนบุคคลเราค่อนข้างใส่ใจกับคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมากแน่นอนโคงสร้างพื้นฐานสักวันหนึ่งเราจะมีไม่ต่างจากไทยหรอกแต่สิ่งที่เราจะเหนือกว่าไทยไม่ได้เลยก็คือยังไงตัวเมืองของเวียดนามก็จะดูวุ่นวายอยู่เสมอ ซึ่งเรื่องนี้เองมันก็ไปเชื่อมโยงกับการเสียโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวด้วยจากการที่ประชากรเยอะอยู่แล้วมันไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเวลาที่ประเทศติดกระแสขึ้นมาในระดับโลกมันไม่สามารถรองรับได้แบบเมืองไทยแต่เมืองไทยนั้นยังมีพื้นที่อีกมากที่สามารถรองรับกับชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในประเทศของพวกเขาและมันสามารถสร้างเม็ดเงินและต่อยอดต่อไปได้อย่างมหาศาลขณะที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็บอกว่าคนที่คิดว่าเวียดนามจะพัฒนาแซงหน้าไทยได้นั่น เป็นในมุมของคนที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับไทยมากนักเอาแค่ในปัจจุบันความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวของไทยนั้นตายไปสู่ในระดับโลกไปแล้วในขณะที่เวียดนามแทบจะวิ่งตามสิ่งนี้ไม่ทันเรายังตามหลังพวกเขาอีกไกลไทยนาสามารถจับจุดยืนของตนเองได้แต่เวียดนามพยายามจะดันตัวเองให้เป็นประเทศนวัตกรรมให้ได้เพื่อหน,นีกับดักรายได้ปานกลางแต่ในความเป็นจริงประเทศที่พัฒนานวัตกรรมมันมีแต่ประเทศที่เป็นหัวแถวของโลกทั้งนั้นเลยและก็เป็น คู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆทั้งนั้นในทางตรงกันข้ามประเทศไทยหันไปเอาดีดังด้านการท่องเที่ยวและก็ลงทุนมากๆอยู่กับการท่องเที่ยวของพวกเขากับกลายเป็นว่าตอนนี้ไทยก็ติดอันดับความนิยมประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกไปแล้วแต่เวียดนามยังเป็นรองแม้กระทั่งมาเลเซียซึ่งมาเลเซียถูกเรียกว่านั่นคือประเทศที่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังทางด้านการท่องเที่ยวมากนักแต่เราก็ยังเป็นรองมาเลเซียไปอีกอย่างนั้นเหรอโดยคอมเมนต์ถัดมาของชาวเวียดนามที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าเวียดนามน่ะจะพัฒนา ทางด้านการท่องเที่ยวยากกว่าไทยอย่างแน่นอนมันปัจจัยมาจากการดิ้นรนของผู้คนโดยทั่วไปในประเทศด้วยในทางตรงกันข้ามประเทศไทยความดิ้นรนผมรู้สึกว่าพวกเขามีน้อยกว่านั่นจึงทาให้พวกเขามีเวลาไปต้อนรับชาวต่างชาติได้อยู่เสมอที่ผมหมายถึงก็คือบรรยากาศโดยรวมของผู้คนในประเทศคนเวียดนามในยุคใหม่นั้นมีความจริงจังและเป็นเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการทํางานเป็นอย่างมาก แน่นอนนนเป็นข้อดีต่อระบบเศรษฐกิจแต่ถ้าว่าบรรยากาศสนุกสนานที่มีให้ชาวต่างชาติได้เห็นเมืองไทยสามารถทําสิ่งนี้ได้ดีกว่าโดยบางคอมเมนต์นะครับก็เข้ามาพูดถึงการท่องเที่ยวของไทยนะก็บอกว่านั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยจับจุดได้และพวกเขาต่อยอดได้ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยแต่ผมไม่สนหรอกนะว่าวเวียดนามจะพัฒนาได้มากกว่าประเทศไทยหรือไม่แต่ผมสนใจว่าตัวเมืองของผมมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งที่น่า พึงพอใจมากๆแล้วแต่ก่อนถนนในบริเวณบ้านผมนั้นมันมีฝุ่นยอยู่ตอลอดเวลาแต่ตอนนี้เราก็ได้รับการแก้ไขที่ดีขึ้นและก็มีถนนที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมก็พึงพอใจมากกว่ามากกว่าที่มันเคยเป็นแล้วและผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องพัฒนาไปมากกว่าไทยเลยแค่นี้สำหรับเวียดนามก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าเป็นเพราะเวียดนามนั้นก็เน้นอุตสาหกรรมทางด้านการท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันนะเรามีภูมิประเทศมีลักษณะสถานที่ท่องเที่ยวคล้ายๆกับไทยทําไมเราจะไม่คว้าโอกาสนั้นเอาไว้ล่ะ แต่ผมมองว่าเวียดนามยังหาจุดยืนที่แข็งแกร่งของตนเองไม่ได้เหมือนกับเราพยายามจะลองทําทุกสิ่งทุกอย่างเวียดนามดูไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักว่าจะต้องชัดเจนทางด้านไหนเราจะเป็นฐานการผลิตอย่างนั้นเหรอแต่เราก็พบว่าถ้าเราเป็นฐานการผลิตมันไม่ต่างจากการเล่นบทที่ไทยเคยเล่นเมื่อ30-40ปีที่แล้วเลยและเราก็จะเป็นอีกประเทศที่ติดกับดักรายได้ปันกลางเหมือนกัน ในขณะที่ประเทศไทยขยับไปสู่ประเทศที่ทําทางด้านการท่องเที่ยวและสามารถจอกลุ่มโลกค้าที่คิดราคาแพงขึ้นได้ผมว่านั่นคือสิ่งที่น่าต่อยอดเป็นอย่างมากถ้าเราไปแข่งทางด้านนะวัตรกรรมเราก็คงแพ้จีนอย่างแน่นอนแต่ถ้าแข่งกับไทยทางด้านการท่องเที่ยวนั่นน่าจะเป็นโอกาสที่น่าจะสูสีกันได้โดยมีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนเข้ามาตอบกลับเลยครับก็บอกว่าวัฒนธรรมของเวียดนามไม่ได้มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติจากทั่วโลกเมื่อเทียบกับไทยอย่าลืมความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ บางทีผมมองว่าต่างชาติหลายๆคนมักจะมองว่าเวียดนามมีความคล้ายกับจีนด้วยซ้ำในแง่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ประเทศไทยสามารถนำเสนอเอกลักษณ์ที่แตกต่างได้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะแข่งกับไทยทางด้านการท่องเที่ยวเห็นที่จะต้องทำการบ้านกันหนักซะแล้วอาหารเวียดนามยังไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าไทยได้เลยส่วนเรื่องที่ทำไมคนทั่วๆไปถึงคิดว่าจะต้องแสงหน้าประเทศไทยให้ได้เพราะประเทศไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเขาอยู่ใกล้เคียงเรามากที่สุด กเขาเริ่มต้นจากประเทศที่ไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ก็สามารถต่อยอดได้เป็นอย่างดีพอถึงเวลาของเวียดนามที่มีการลงทุนเข้ามามันคําตอบมันง่ายได้มากมากเลยนั่นเป็นเพราะว่าเราก็มีความหวังกับเวียดนามของเราด้วยเหมือนกันว่าเราจะไปได้ไกลกว่าไทยหรือไม่กับการพัฒนาที่เข้ามาในลักษณะคล้ายๆกันในเรื่องของโอกาสในการเติบโตซึ่งเวลานี้ก็ต้องรอดูเพราะมันเป็นช่วงเวลานาทีทองของเวียดนามแล้วโดยก็มีอีกคอมเมนต์นะครับเข้ามาปิดท้ายนะเขาบอกว่า แต่ผมกับคิดว่าตอนนี้ก็เป็นนาทีทองของไทยด้วยเช่นกันพวกเขากําลังติดกระแสทางด้านการท่องเที่ยวมันเหนือขั้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วพวกเขาเคยรุ่งเรืองทางด้านการผลิตแต่ตอนนี้ทางด้านการท่องเที่ยวกําลังมาและกําลังบูมมากๆมันเหมือนกับว่าไทยสามารถต่อยอดอีกอย่างหนึ่งไปอีกระดับแล้วซึ่งเวียดนามกําลังเดินตามหลังอีกทีอยู่ซึ่งผมก็มองว่าไทยเองก็จะขยับไปข้างหน้าด้วยเช่นกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นการพูดคุย ตั้งแต่เปิดประเด็นมาเลยว่าทําไมคนทั่วไปในเวียดนามถึงคิดว่าอยากจะเจริญแซงหน้าไทายให้ได้คิดว่าเวียดนามจะแซงหน้าไทายให้ได้นะครับแล้วมันก็กระจายออกไปในเรื่องต่างๆในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็เข้ามาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสัการับผู้ชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับส